ทว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 2. สุขศึกษาและพละศึกษาสัญลักษณ์และป้ายเตือนสิ่งของหรือสถานที่อันตรายมาดูสัญลักษณ์อันตรายกันก่อนนะครับเครื่องหมายอันตรายที่ติดอยู่ที่อุปกรณ์หรือภาชนะที่บรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถพบเห็นกันโดยทั่วไปมีดังนี้ 1. เครื่องหมายรูปเปลวเพลิงหมายถึงวัสดุชนิดนั้นสามารถติดไฟได้ง่ายไม่ควรอยู่ใกล้หรือนำไปเล่นเพราะอาจเกิดอันตรายและทำให้เกิดอัคคีภัยได้เครื่องหมายแสดงวัตถุไวไฟ 2. เครื่องหมายหัวกะโหลกสีแดงหมายถึงสารเคมีชนิดนั้นมีอันตรายถึงชีวิตเมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เสียชีวิตได้ส่วนใหญ่จะพบอยู่ในภาชนะบรรจุสารเคมีเช่นยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นต้นเครื่องหมายแสดงสารเคมีอันตรายเป็นรูปกะโหลกไขว้แบบนี้นะครับ3. ข้อความเตือนภัยส่วนใหญ่จะเป็นข้อความที่เขียนด้วยสีแดงและเห็นได้ชัดเจนเช่นเขตก่อสร้างห้ามเข้าเป็นต้นและนี่คือลักษณะของข้อความเตือนภัยนะครับ